โทนี่โครสกับฮาเมส โรดริเกสเนี่ยเริ่มต้นกับเรอัลมาดริดพร้อมกันนะครับแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นตำนานนะครับส่วนอีกคนเนี่ยอายุแค่31ปีแต่กลับไม่มีสโมสรลงเล่นมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับเราจะย้อนไปดูตั้งแต่แรกครับในช่วงซัมเมอร์ปี2014เนี่ยเรอัลมาดริดต้องการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับและคนแรกเนี่ยที่ทีมติดต่อซื้อเข้ามาร่วมทีมด้วยก็คือดาวเตะทีมชาติเยอรมันของบาเยิร์นมิวนิกโทนี่โครสครับจ่ายเงินแค่25ล้านยูโรเท่านั้นครับโทนี่โครสเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งนะครับเขาเป็นแชมป์โลกกับเยอรมันแต่ก็ไม่ใช่คนหวือหวาครับไม่ได้มีลูกยิงมหัศจรรย์อะไรนะครับนิสัยส่วนตัวก็เรียบง่ายใส่สตั๊ดคู่สีขาวแบบเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนมาตลอด4ปีครับในวันที่เขาเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดเนี่ยจะมีงานพรีเซนเตชันเปิดตัวนักเตะใหม่ที่ซานติอาโกเบอร์นาบิวใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยมีแฟนเรอัลมาดริดเนี่ยเข้าให้กำลังใจเขาทั้งสิ้น 20,000 คนครับในช่วงที่เรอัลมาดริดจะซื้อโทนี่โครสนะครับทีมราชาชุดขาวเนี่ยก็เจรจาขอซื้อตัวฮาเมส โรดริเกสมิดฟิลด์ชาวโคลอมเบียจากโมนาโกด้วยครับตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกของแฟนๆเรอัลมาดริดเนี่ยอยากได้ฮาเมสมากกว่าโครสนะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่ดูมีสีสันมากกว่ายิงประตูสวยๆได้บ่อยมากๆแถมเพิ่งคว้าดาวซันโวฟุตบอลโลกมาครองด้วยดูเป็นนักเตะที่น่าตื่นเต้นกว่าเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรอัลมาดริดก็เลยยอมจ่ายค่าตัวสูงถึง90ล้านยูโรให้กับโมนาโกครับมาดริดเนี่ยจ่ายค่าตัวแพงกว่าโทนี่โครสถึง3เท่าด้วยกันแล้วในงานวันพรีเซนเตชันเปิดตัวนักเตะใหม่นะครับมีแฟนบอลเรอัลมาดริดเนี่ยมารอดูฮาเมสมากถึง 36,000 คนครับมากกว่าโทนี่โครสเกือบ2เท่าครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าณเวลานั้นเนี่ยความคาดหวังของผู้คนรวมถึงความคาดหวังของสโมสรเนี่ยคิดว่าฮาเมสน่าจะไปได้ไกลและประสบความสำเร็จที่เรอัลมาดริดมากกว่าโทนี่โครสจะทำได้ครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่าฮาเมสก็เล่นดีจริงๆนะครับในซีซั่น 2014-15 เนี่ยเขาสามารถยิงได้ถึง13ประตูและก็แอสซิสต์ได้ถึง13ครั้งในลาลิก้าอย่างไรก็ตามเนี่ยปัญหาสำคัญที่เจ้าตัวเนี่ยมาพบเจอภายหลังก็คือเรื่องของแท็กติกการเล่นนะครับคือสไตล์การเล่นของฮาเมสเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นหมายเลข10ใช่ไหมครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่สนใจแต่เกมบุกอย่างเดียวทีนี้เนี่ยพอซินาดีนซีดานเข้ามาเป็นโค้ชของเรอัลมาดริดเนี่ยเขาเปลี่ยนแผนมาใช้ระบบ 4-3-3 แปลว่ามิดฟิลด์3คนเนี่ยต้องช่วยกันเล่นนะครับทั้งบุกแล้วก็รับฮาเมสเนี่ยต้องการเล่นฟุตบอลโดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับจึงปรับตัวกับระบบที่เปลี่ยนไปไม่ได้ครับเขาก็เลยกลายเป็นสำรองในตำแหน่งมิดฟิลด์บ่อยขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดฮาเมสอยากจะเล่นเกมรุกอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องดันขึ้นไปเล่น3ตัวบนใช่ไหมครับแต่เขาเนี่ยก็แยกตำแหน่งจากคริสเตียโนโรนัลโดเกเรตเบลแล้วก็คาริมเบนเซม่าไม่ได้อีกทำให้เขายิ่งเคว้งมากกว่าเดิมแล้วก็ได้ลงเล่นน้อยลงเรื่อยๆครับในขณะที่ฮาเมสเคว้งเนี่ยโทนี่โครสก็เริ่มสร้างตัวตนที่เรอัลมาดริดขึ้นมานะครับโดยมิดฟิลด์3คนเนี่ยซีนาดีนซีดานเนี่ยเลือกใช้คาเซมิโร่ลูก้าโมดริชและอีกคนก็คือโทนี่โครสครับนี่คือ3ประสานที่เข้าขากันมากที่สุดนะครับในแผงมิดฟิลด์ซึ่งในภายหลังเนี่ยโครสก็ถูกแฟนๆเรอัลมาดริดยอมรับครับว่าเป็นกองกลางที่ไว้ใจได้มากที่สุดอาจจะไม่หวือหวาแต่คงเส้นคงวาซึ่งในทีมฟุตบอลเนี่ยก็ควรจะมีนักเตะแบบนี้สักคนยึดไว้เป็นแกนกลางนะครับจากจุดเริ่มต้นที่ฮาเมสเนี่ยดูเหมือนจะมาแรงกว่าแต่พอเวลาผ่านไปฮาเมสก็ค่อยๆไร้บทบาทลงครับแล้วก็โดนเรอัลมาดริดปล่อยทิ้งฟรีๆแบบไม่มีค่าตัวในปี2020ครับจากนั้นเนี่ยฮาเมสก็ย้ายไปเอเวอร์ตันย้ายไปอัลรายานในกาตาร์และก็โอลิมปิกอสในกรีซครับสุดท้ายเนี่ยเขาอยู่กับทีมไหนได้ไม่เคยนานนะครับไม่เคยเกิน1ปีก็โดนปล่อยตัวทิ้งทั้งหมดและล่าสุดก็ไม่มีสโมสรลงเล่นแล้วนะครับทั้งที่อายุแค่31ปีเท่านั้นครับขณะที่โทนี่โครสเนี่ยกลายเป็นนักเตะทรงคุณค่าของเรอัลมาดริดนะครับพร้อมกับได้รับการยอมรับไปทั่วทั้งโลกณเวลานี้เนี่ยได้รับค่าจ้างสูงมากครับก็คือสัปดาห์ละ 420,000 ยูโรครับและถ้าเกิดโทนี่โครสเนี่ยอยู่ครบสัญญาถึงปี2024จะทำให้เขาเนี่ยอยู่กับเรอัลมาดริดครบ10ปีแล้วก็ได้สิทธิ์จัดเทสติโมเนียลแมตช์อีกต่างหากครับเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ทั้งฮาเมสและก็โทนี่โครสเนี่ยมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันก็คือย้ายมาเรอัลมาดริดในปี2014ครับณเวลานั้นเนี่ยฮาเมสดูเหมือนจะมีแต้มต่อที่ดีกว่าด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายเนี่ยอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมันคือการวิ่งมาราธอนนะครับไม่ใช่การวิ่งสปรินต์คนที่เปิดตัวมาอย่างไม่หวือหวาแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะยืนระยะได้ดีกว่าในตอนจบนะครับแบบที่โทนี่โครสเป็นอยู่กับเรอัลมาดริดครับ